คู่กรณีโต้ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมนัสนันท์ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยคู่กรณีโต้ซัดกลับสับเละไม่เคยได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวจากมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยปมเฉาทำร้ายร่างกายวันนี้วันที่4พฤษภาคม66หลังจากที่มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดปทุมธานีได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นไวรัลเดือดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายทั้งสองเหตุการณ์ชี้แจงแล้วมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยปมเฉาทำร้ายร่างกายโดยเหตุการณ์ในปี2549ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายเพื่อนจริงแต่ศาลได้มีคำพิพากษาและคดีจบไปนานแล้วโดยตนเองได้ถูกนำตัวส่งเข้าสถานพินิจจนครบระยะเวลาที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วส่วนเหตุการณ์ในปี2565เป็นอุบัติเหตุซึ่งตนเองไม่มีเจตนาทำร้ายหญิงผู้เสียหายแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุได้ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายรวมไปถึงศาลได้มีคำพิพากษาให้รอการลงโทษคดีถึงที่สุดแล้วเช่นกันล่าสุดโดนซัดกลับเละเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพคอมเมนต์โต้กลับจากเหยื่อเหตุการณ์ในปี2565เมื่อพิจารณาคำชี้แจ้งจากผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวพูดกับข้อความโต้ของเหยื่อนั้นสวนทางกันอย่างชัดเจนโดยเหยื่อได้คอมเมนต์ว่าคดีปี2565เรื่องเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายน65จนถึงวันที่30มกราคม66วันที่ไปขึ้นศาลฉันไม่เคยได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวจากคนคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยแสดงความรับผิดชอบไปไกล่เกลี่ยที่กระทรวงยุติธรรม2ครั้งก็ไม่ได้รับการเยียวยาภาพประกอบแถมครั้งสุดท้ายที่ไกล่เกลี่ยยังยื่นข้อเสนอว่าถ้าจะเยียวยาขอให้ฉันไปให้ปากคำกับนักข่าวและตำรวจว่าการกระทำนั้นเป็นการหยอกล้อกันเล่นทั้งที่จริงมันไม่ใช่การหยอกล้อส่วนเงินเยียวยาตั้งแต่เกิดเหตุไม่เคยได้มาได้วันที่ไปขึ้นศาลเอาเงินมาวางต่อหน้าศาลเพื่อให้ศาลเห็นใจเท่านั้นลองคิดดูว่านี่หรอคะคือการเยียวยาและยอมรับผิดที่ถูกต้องด้านชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวรวมถึงเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบบทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกัน กัมพูชากระตุ้นเก็บเกิน10ทองด้วยวิธีใสสะอาดยันดูแลชาติอื่นใช้รถถังได้ก็จะทำสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเผยว่าต้องการเห็นกัมพูชาคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ในบ้านตัวเองให้ได้จำนวนมากกว่าเมื่อครั้งซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อปี2022เลื่อนมาจาก2021ที่ผ่านมาโดยซีเกมครั้งที่31กัมพูชาเก็บมาได้9เหรียญทองจากโววีนัม3ทองเปตอง2ทองคิกบ็อกซิ่งยกน้ำหนักเทควันโดและมวยไทยอย่างละ1ทอง1นาฬิกา18นาทีพนมเปญโพสต์สื่อดังของกัมพูชารายงานว่าฮุนเซนได้บอกกับตัวแทนทีมชาติกัมพูชาทั้งหลายกว่า 1,136 คนว่าเขาต้องการเห็นทุกคนมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญทองมากกว่าซีเกมครั้งก่อนหน้านี้พร้อมกับเตือนว่าชัยชนะที่ใสสะอาดเท่านั้นจะนำความรุ่งโรจน์และชื่อเสียงมาสู่กัมพูชาเหรียญรางวัลที่ได้มาจากการทำผิดกติกาหรือไม่เคารพกฎจะนำมาซึ่งความอัปยศและความไม่ซื่อสัตย์ซึ่งมันไม่ควรนับว่าเป็นชัยชนะฮุนเซนกล่าวอ้างมาจากการเล่นฟาวหรือไม่เชื่อฟังกฎจะนำมาซึ่งความอัปยศและความไม่ซื่อสัตย์เท่านั้นและไม่ควรนับเป็นชัยชนะ
เขากล่าวฮุนเซนเปรียบเทียบ4เกมครั้งที่32ครั้งนี้เหมือนเป็นภาคต่อของกีฬาCANEFOGANEFO ซึ่งกัมพูชาเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีค.ศ.1966นับเป็นช่วงเวลาเกือบ60ปีที่ชาวกัมพูชารอคอยเราได้เตรียมการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องตอบแทนความมั่นใจของเราและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองอย่างไรก็ตามต้องจำไว้ว่าทุกผลงานที่คว้าเหรียญทองมาได้นั้นจะต้องชอบธรรมคุณต้องแบกภาระความรับผิดชอบที่หนักกว่าเมื่อครั้งเดินทางไปต่างประเทศเพราะครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพผมไม่แคลงใจในความสามารถของทุกคนแต่ต้องจำไว้ว่าต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและกฎกติกาอย่าทำผิดกฎเพราะการโกงจะทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียซึ่งรวมถึงการใช้สารต้องห้ามต่างๆด้วยนอกจากนี้ฮุนเซนยังยืนยันว่าในฐานะประเทศเจ้าภาพกัมพูชาจะรับผิดชอบในความปลอดภัยของตัวแทนจากแต่ละประเทศทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้และพร้อมที่จะรับผิดชอบเต็มที่สำหรับความล่าช้าใดๆก็ตามแต่มั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นผมยินดีที่จะให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าเราได้วางแผนอย่างรอบคอบสำหรับทุกเหตุการณ์เราสามารถใช้มอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถถังหากต้องการเพื่อคุ้มกันผู้แทนจากแต่ละประเทศไปยังสถานที่ของพวกเขาซึ่งในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมคนใดได้รับความล่าช้าจากปัญหาการจราจรติดขัดฮุนเซนกล่าวอันตอบกลับชาวแซะแขวะอวดรวยทำไมไม่ช่วยคนจนถามกลับเป็นหน้าที่ใครเป็นอีกหนึ่งคนที่มีไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่เฟ้นหาของดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอๆ สำหรับพิธีกรคนเก่งอันภูวนาถคุณพลินที่ล่าสุดเดินทางมาเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและป้องกันผิวหน้า DAA Seriesจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถ่ายรูปกับรถหรูเคอร์นิกเซกไม่ไหวถูกแซะอวดรวยและเรื่องที่บ่นว่าค่าไฟแพงแต่ถูกจับเปรียบเทียบมีเงินจะซื้อรอเรือถอถุง140ล้านค่าไฟแค่นี้ทำไมบ่นแพงรถคันใหม่หนึ่งเดียวในไทยไม่จริงมันจะมีทั้งหมด6คันในเมืองไทย300คันทั่วโลกซึ่งจะให้พูดชัดๆคือยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีใครต้องจ่ายเงินที่ได้ทั้งหมดคือสิทธิในการจองแค่นั้นเองแล้วถ้าดูที่พี่อันเขียนคือให้ผ่อน100ปีไหมคือแค่ได้สิทธิในการจองมีเงื่อนไขไหมอย่างแบรนด์อื่นเขามีปุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยและเขายังไม่สามารถยืนยันได้ด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะ1ปีเขาผลิตได้25คันและต้องกระจายไปทั่วโลกคันที่เห็นนั่นแค่รถต้นแบบคันนั้นมีอุปกรณ์ทุกอย่าง 90% แต่ไม่มีเครื่องยนต์ตัดสินใจว่าจะซื้อยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเราแค่จองไว้ทำไมถึงชอบเอาพูดตรงๆเลยนะเพราะมันไม่มีวันขาดทุนเพื่อการลงทุนใช่มันเมคเซนส์ในแง่ว่ามันไม่มีวันขาดทุนเหมือนสมมุติว่าพี่อันซื้อนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบางรุ่นหรือโรเล็กบางรุ่นหรือแอร์เมสบางรุ่นเราก็จะไม่มีวันขาดทุนถ้าเราได้สิทธินั้นในการซื้ออันนี้ก็เหมือนกันด้วยความที่มันลิมิเต็ดมากถ้าจะมองว่ามันคือการลงทุนมันคือการลงทุนที่ปลอดภัยนะตอนนี้มีคนจองรอซื้อต่อหรือยังถ้าปล่อยก็มี 100% เพราะเขามีลิสต์ไว้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าของพวกนี้ถ้าได้ของมาแล้วค่อยปล่อยได้กำไรเยอะกว่าตกใจไหมทีแรกจ่าวบอกว่ามีคันเดียวตกใจแต่คิดว่าเกิดจากการพลาดหัวกันไปมีหนึ่งสื่อพาดก็จะพาดตามกันไปพี่ก็เอ๊ะเขียนอะไรไม่ขัดหรือเปล่าอุตส่าห์เขียนให้เกินจริงด้วยนะ100ปีจะได้รู้ว่ามัน100ปีนะคร่าวๆคาดว่าน่าจะได้รถเมื่อไหร่
ไม่รู้เลยไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะภายใน2ปีเป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยนะวันนั้นที่ถ่ายรูปคือนอกจากสิทธิในการจองก็มีผู้บริหารของเคอร์นิกเซกเขาบินมาพอดีก็มีการแสดงความยินดีกันแล้วมันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่มีคอนเซปต์สำหรับครอบครัวก็เลยพอดีกับเรามั้งเขาก็ขอว่าช่วยโพสต์หน่อยได้ไหมซึ่งมันก็เลยออกมาเหมือนเราจ่ายไปแล้วเลย140ล้านที่ไม่มีเงินหรอกครับไม่ได้มี140ล้านถึงมีหรือไม่มีไม่สำคัญแต่ยังไม่ได้ซื้อก็แล้วกันแค่ได้สิทธิในการจองเท่านั้นเองพี่จ๋าว่ายังไงบ้างเขาก็รู้เพราะไปด้วยกันเขาเข้าใจว่ามีทุกอย่างในโลกถ้าซื้อแล้วขาดทุนก็คือขาดทุนแต่ของบางอย่างมันไม่ขาดทุนครับพอข่าวออกไปก็เหมือนเดิมมีคนเข้ามาแซะอวดรวยคือถ้าใครจะว่าอวดรวยก็ว่าอะไรไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่จริงๆถ้าใครตามพี่อ่านจริงๆพี่ไม่ได้อวดรวยนะพี่ไม่ได้ถ่ายรูปกับพวงมาลัยรถไม่ได้ถ่ายรูปโชว์นาฬิกาโชว์แหวนเสื้อก็ไม่ใส่ให้มีโลโก้นะหรือทำแบบนั้นก็ไม่ผิดนะต่อให้ใครทำแบบนั้นก็ไม่ผิดนะถ้าใครมีทัศนคติกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือถ้าเราทำเราก็รู้ว่ามันไม่ผิดก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องติดค้างต้องอธิบายด้วยซ้ำแค่ส่วนใหญ่อธิบายถ้าเขาถามดีๆแต่ถ้ามีเจตนาอยากแวะมาด่าก็ตามสบายสาธุแล้วทัศนคติที่บอกว่ารวยทำไมไม่แบ่งให้กับคนจนบ้างก็แบ่งนะแบ่งตามสมควรแบ่งตามความสมัครใจแล้วต้องแบ่งแค่ไหนถึงเรียกว่าแบ่งแบ่งจนหมดหรอหรือต้องขายบ้านขายรถถึงจะเรียกว่าพอแล้วในความเป็นจริงก็ต้องถามกลับว่าหน้าที่ในการดูแลคนที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นหน้าที่พี่อ่านหรือเป็นหน้าที่ใครใช่ไหมมีคนแซะอีกมีเงินซื้อรถขนาดนี้แต่มาบ่นค่าไฟแพงไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าเราจะใช้ของแบบไหนแล้วจะมาบ่นของแพงไม่ได้สมมุติว่าซื้อไข่ดาว300บาทใครๆในโลกก็จะบ่นว่าไข่ดาวแพงทั้งที่300และพี่ก็มีปัญญาเติมน้ำมันถังละ 3,000 บาทมันอยู่ที่คุณเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบทำไมเราบ่นว่าค่าไฟแพงอ้าวแล้วมันแพงไหมล่ะแล้วมันไม่ได้แพงจากการที่เราใช้เยอะเท่านั้นเรารู้ว่าใช้เยอะจ่ายเยอะแต่มันแพงเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินกว่าที่เราควรต้องจ่ายที่รู้ว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันอยู่คนที่มาแซะควรถามตัวเองว่าคุณเป็นอะไรผมบ่นแทนคุณอยู่หรือคุณเต็มใจจ่ายไม่สนใจเลยหรือว่าโครงสร้างนี้มันคิดมาจากอะไรจริงไหมจริงๆเรายืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะแซะเพื่อแต่พี่คิดว่าหลายคนพูดไม่ได้คิดอะไรเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือฉันแซะหรือจับโยงการเมืองไปเองคือคิดไปเองว่าเข้าข้างใครไม่รู้แต่ในที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ใครผลประโยชน์คุณกับผลประโยชน์ผมคือผลประโยชน์เดียวกันหรือเปล่าอย่าเผลอรักคนอื่นมากจนงงกระทบเยอะไหมค่าไฟกระทบดีของที่เดือนละแสนแต่ว่าบ้านที่อยู่กันเยอะกดสวิตช์ทีไฟติด8ดวงเป็นครอบครัวใหญ่มีมาตรการประหยัดไหมมีที่นี่ประหยัดมากถ้าเจอพี่จ๋าถ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราขัดกันคือพี่ปิดส่วนเขาเปิดพี่จ๋าชอบสว่างพี่ชอบมืดมืดครึ้มครึ้มพี่ว่ามันสวยพี่จ๋าเปิดพี่เดินปิดจนหลายคนบอกว่าปิดเปิดอย่างนี้เปลืองไฟกว่าอีกขอบคุณไอจี